LCD แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยยังให้สัญญาณลบนะคะจึงทำให้เซตยังคงแนวโน้มขาลงต่อไปเพราะฉะนั้นคำแนะนำของเรายังในระยะสั้นยังคงอิงไปทางด้านขายอยู่นะคะวันนี้หุ้นที่แนะนำเข้ามา4ตัวเนี่ย2ตัวแนะนำ Trading Buy นะคะแล้วก็ยังคงแนะนำเซลล์ในหุ้น